เรื่องนี้สนุกทนายแอมท็อปฟอร์มอีกแล้วตำรวจกองปราบปรามนำหมายจับสารอาญาเข้าควบคุมตัวนางสาวสารารัตรรังสีวุฒาพรหรือแอมอายุ36ปีที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งหมายจับนี้เป็นคดีการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยอายุ32ปีเพื่อนสนิทของแอม ที่พากันไปปล่อยปลาทาบุญที่ท่าน้ําอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีแล้วเสียชีวิตช่วงประมาณเกือบ9นาฬิกาของวันที่14เมษายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่แอมไปที่ศูนย์ราชการเมื่อวานนี้ทนายความของเธอบอกว่าเพราะจะไปยื่นคำร้องต่อสามปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวกรณีที่เธอโดนพาดพิงและกล่าวหาในคดีของก้อยแต่ระหว่างที่รอทนายความก็ถูกรวบตัวก่อน ซึ่งเธอได้โทรแจ้งทนายความทันทีเรื่องนี้ถูกออกหมายจับจากนั้นตำรวจกองปราบนำตัวแอมขึ้นรถมาที่สโมสรตำรวจเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเพราะมีผู้เสียหายอีกหลายรายครอบครัวมาร้องเรียนว่าแอมน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของคนในครอบครัวพวกเขาด้วยแต่ตอนที่นำตัวมาตำรวจแอบพาขึ้นที่ด้านข้างของอาคารทำให้สื่อไม่ได้ภาพ จากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมสอบปากคำด้วยตัวเองการสอบปากคำนี้ใช้เวลาราวประมาณ40นาทีก่อนที่ทนายความของแอมจะพาเธอออกมาพร้อมตำรวจกองปราบเพื่อนำตัวไปสอบปากคำต่อที่กองปราบปรามซึ่งระหว่างเดินไปที่รถทนายความจะเดินนำหน้าและแอมซึ่งกำลังท้องสเดือน ซุกตัวอยู่กับตำรวจข้างหลังนักข่าวพยายามสอบถามถึงข้อกล่าวหาต่างๆที่เธอถูกพาดพิงแต่ไม่มีคำตอบใดๆหลังจากนั้นราวสองชั่วโมงบิ๊กโจ๊กออกมาเปิดเผยว่าผู้ต้องหายัางปฏิเสธแต่หลักฐานสำคัญที่ตำรวจใช้ออกหมาจับผู้ต้องหาคือผลชนสูตรผู้ตายที่พบว่ามีสารไซยาไนด์และมีเจอขวดไซยาไนด์ขณะน,นี้พบผู้ที่น่าจะเป็นเหยื่อถึง11คน เสียชีวิตแล้ว10คนและรอดตายมาได้1คนทั้งหมดเป็นคนที่อยู่แวดล้อมกับผู้ก่อเหตุทั้งที่แฟดตำรวจเพื่อนและอดีตสามีคนแรกที่เสียชีวิตตั้งแต่เดือนธันวาคม2563กระทั่งหลายล่าสุดคือก้อยเมื่อวันที่14เมษาย,ยนที่ผ่านมาที่จังหวัดราชบุรีสำหรับผู้รอชีวิตเหตุเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพื้นที่เกิดเหตุของทั้ง10คนอยู่ใน3จังหวัดคือจังหวัดนครปฐมจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีแต่ความยากของคดีนี้คือการเสียชีวิตของหลายคนครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายตั้งแต่แรกจึงไม่ได้ไปแจ้งความและไม่ได้ตรวจหาสารพิษในร่างกายเอาไว้ส่วนสาเหตุการฆาตกรรม ตำรวจยังมุ่งไปที่ประเด็นล้างหนี้และประสงค์เอาทรัพย์ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากแอมถูกส่งตัวมาที่กองปราบปรามเวลาประมาณ21นาฬิกานางสาวธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ทนายความของแอมออกมาเปิดเผยกับสื่อว่า6ชั่วโมงที่ถูกควบคุมอยู่ที่กองปราบปรามตำรวจยังไม่ได้สอบปากคำเลยให้นั่งรอยอยู่ในห้องโดยบอกว่ายังพิมพ์สำนวนไม่เสร็จ ซึ่งแอมก็มีอาการเครียดและความดันขึ้นต้องวัดความดันแทบจะทุกครึ่งชั่วโมงและหากตำรวจสอบปากคำหรือให้อ่านสำนวนคำฟ้องแอมก็ยังปฏิเสธเหมือนเดิมเพราะไม่ได้ฆ่าแต่ยอมรับว่าเป็นคนที่อยู่กับก้อยผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายส่วนการต่อสู้คดีทีมทนายไม่กังวลเพราะรวบรวมพยานหลักฐานไว้แล้วทันทีที่ตำรวจคุมตัวไปส่งสารฝากค้ง จะยื่นเรื่องประกันตัวนอกจากนี้ฝากแก้ข่าวด้วยว่าแอมไม่ใช่เท้าแชร์ต่อมาเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาแอมถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพราะความดันขึ้นแพทย์ให้นอนและให้ยายอยู่ประมาณ3ชั่วโมงกระทั่งความดันเป็นปกติจึงส่งตัวเธอกลับมาควบคุมต่อที่กองปราบปรามในเวลาตีสโดยในช่วงหนึ่งทนายความของแอม ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่มีสื่อลงข่าวว่าแอมเข้าไปในร้านสะดวกซื้อก่อนก่อเหตุวางยาก้อยโดยบอกว่าเขาบอกแล้วค่ะว่าเขาไม่เป็นผู้กระทำโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีสื่อลงว่าแอมเข้าไปร้านสะดวกซื้ออาจเป็นช่วงเวลาที่เกิดการสัมผัสหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เขาท้าให้ไปดูที่ร้านสะดวกซื้อทนายความจึงไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด แล้วก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ลงไปทนายก็เลยไปที่เซเว่นไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดได้มีการตรวจสอบแล้วจะเห็นว่าเขาไม่ได้ไปเซเว่นเรื่องนี้สนุกอยากบอกกับสังคมการไปไหนมาไหนทุกวันนี้ก็ต้องระวังอย่ารับของคนแปลกหน้าอย่าไปกับคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งคนสนิทคุณเริ่มระแวงหรือไม่ระแวงนะ ทุกวันนี้ก็ไม่กล้ารับน้ำใครทนายของแอมกล่าว